สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียน5วลี5กลุ่มคำที่ไม่สามารถแปลตรงตัวได้ค่ะวิดีโอนี้จะใช้ภาษาไทยทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีซับภาษาอังกฤษให้นะคะอยากให้ทุกคนลองทำความเข้าใจเป็นภาษาไทยแล้วก็คิดตามเป็นภาษาไทยจะมีวิดีโอตัวอย่างที่วลีเหล่านี้ถูกใช้ด้วย ซึ่งกลุ่มคำเหล่านี้นักเรียนที่เรียนตัวต่อตัว,ตวด้วยกันส่วนมากจะไม่เข้าใจสําหรับใครที่เวลาเจอคําแบบนี้แล้วแปลไม่ออกหรือว่าอยากจะพัฒนาภาษาไทยของตัวเองให้เก่งขึ้นลองมาเรียนตัวต่อตัว,ตวด้วยกันได้นะคะ ยังรับนักเรียนเพิ่มอยู่นะอะไรสักอย่างทีไรแล้วก็อะไรสักอย่างทุกทีโกหกทีไรลนทุกทีเลยโกหกทีไรลนทุกทีเลยโกหกทีไรลนทุกทีเลยคําว่าลนมันมาจากคําว่าลนลานลนลานหมายความว่าทําตัวมีพิรุธทําตัว ไม่ปกติอะไรสักอย่างทีไรอะไรสักอย่างทุกทีหมายความว่าเวลาที่มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตามมาด้วยกันมันจะคล้ายๆกับอะไรสักอย่างปุ๊บอะไรสักอย่างปั๊บเหมือนกันนะคะถ้าทุกคนรู้คำนี้ทะเลาะกันทีไรขู่เลิกทุกทีทะเลาะกันทีไรขู่เลิกทุกที คำว่าขู่ก็คือพูดให้กลัวขู่เลิกก็หมายความว่าฉันจะเลิกกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้อยากเลิกจริงๆแค่ขู่กินอิ่มทีไรง่วงทุกทีกินอิ่มทีไรง่วงทุกทีก็หมายความว่าทุกครั้งที่อิ่มเราก็จะทําให้ง่วงก็อิ่มปุ๊บง่วงปับ๊บความหมายเดียวกันค่ะจะเพิ่มคําว่าเลยเข้าไปด้วยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ความหมายเปลี่ยนมาก ต่อไปคำว่าไปไปมามาทุกคนคงจะรู้จักคำว่าไปแล้วก็คำว่ามาแต่ว่าอันนี้ต้องพูดสองครั้งตลอดนะคะไปไปมามาก็พูดเร็วๆก็ได้ไปไปมามาเราสองคนแบบสนิทกันมากเลยครับสนิทเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยอะไปไปมามา,มานี่มีแต่คนกันเองนะคะไปไปมา,มามามีแต่คนกันเองนะคะคนกันเองหมายความว่าเป็นคนที่ เรารู้จักอยู่แล้วก็คือไม่ใช่คนแปลกหน้าหรือว่าไม่ใช่ใครใหม่ที่เราเพิ่งจะรู้จักไปไปมาๆหมายความว่าอะไรสักอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดซึ่งในตัวอย่างผู้หญิงเขาก็รู้สึกประหลาดใจว่าทั้งสี่คนที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้ก็คือยังไงไม่รู้สรุปเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาอยู่แล้ว ถ้ายังงงอยู่ลองดูอีกหนึ่งประโยคนะคะตอนแรกน้ำหนักขึ้นแค่2โลกินชาไข่มกแทบทุกวันไปไปมามา10โลโลก็คือกิโลกรัมนะคะภาษาพูดเราจะพูดแค่โลตอนแรกน้ำหนักขึ้นแค่2โลกินชาไข่มกแทบทุกวันไปไปมามา10โลก็หมายความว่าตอนแรกก็รู้ตัวเราแหละว่าน้ำหนักขึ้น2กิโลแต่ว่าก็ไม่ได คิดมากก็กินชาไข่มุกแทบทุกวันแล้วตอนนี้น้ำหนักก็ขึ้นสิบกิโลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันขึ้น10บกิโลหรือว่าประหลาดใจมากที่ที่มันขึ้นได้เยอะขนาดนี้ที่จริงแค่ทะเลาะกันไปไปมามาได้เลิกกันจริงที่จริงแค่ทะเลาะกันไปไปมามาได้เลิกกันจริงก็คือตอนแรกก็แค่แบบโกรธกันทะเลาะกันแต่สุดท้ายแล้ว ก็ได้เลิกกันจริงๆโดยที่ไม่รู้ว่าเลิกกันเพราะอะไรอันนี้คือไปไปมามถ้าทุกคนเข้าใจแล้วขอให้แต่งประโยคใช้คำว่าไปไปมามาในประโยคให้ข้างล่างเนี่ยนะคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะลองดูก่อนยิ่งไม่อะไรสักอย่างใหญ่เลยยิ่งไม่แล้วก็ตามด้วยคำกริยาคำคุณศรรพัพท์หรือว่าคำวิเศษก็ได้ เขาท้องก่อนแต่งบอกพี่เฮ้ยคนอย่างกอดนะนะไม่มีทางท้องก่อนแต่งเรายิ่งมีลูกแล้วเนี่ยดิมันเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยอะเขาท้องก่อนแต่งหรือเปล่าพี่คนอย่างกอดนะนะไม่มีทางท้องก่อนแต่งแล้วยิ่งมีลูกแล้วนี่ดิมันเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยท้องก่อนแต่งก็หมายความว่าแต่งงานเพราะว่าท้องเพราะว่า ในสังคมคนไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่โอเคนะคะถ้าท้องก็คือท้องก่อนที่จะแต่งงานถ้าท้องแล้วจะต้องแต่งงานอันนั้นก็คือเขาคุยกันว่าเขาท้องก่อนแต่งหรือเปล่าพี่คนอย่างกฎนะไม่มีทางท้องก่อนแต่งก็คือผู้ชายคนนี้มั่นใจในตัวของกฎว่าไม่มีทางท้องก่อนแต่งแน่นอนแล้วยิ่งมีลูกแล้วนี่ดีมันเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลย คำว่าเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยก็คือมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยจริงๆถ้ายังงงอยู่ไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะจะเก็บเงินซื้อ iPhone รุ่นใหม่ยังไม่ได้เลยจะให้ไปเที่ยวยุโรปยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยจะเก็บเงินซื้อ iPhone รุ่นใหม่ยังไม่ได้เลยจะให้ไปเที่ยวยุโรปยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลย ประโยคนี้จะให้ไปเที่ยวยุโรปหมายความว่าจะให้เก็บเงินไปเที่ยวยุโรปยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อ i p h o n e กับการเก็บเงินเพื่อที่จะไปเที่ยวยุโรปก็คือ i p h o n e มันก็ถูกกว่าค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ถ้าจะไปยุโรปใช่ไหมคะก็คือถ้า iPhone แบบเครื่องละส4มสี่หมื่นยังไม่ได้เลยแล้วไปเที่ยวยุโรปมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยก็คือถ้า iPhone ไม่ได้แล้วเรื่องไปเที่ยวยุโรปก็ไม่ต้องพูดถึงก็คือเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยลองใช้คำอื่นที่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ดูนะคะตื่นแต่เช้าไปทำงานยังยากเลยจะให้ตื่นไปออกกำลังกายก่อนไปทำงานยิ่งไม่ได้ใหญ่เลย คำว่าไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้นั่นแหละคะ่ะก็หมายความว่าคือการตื่นนอนแต่เช้าไปทำงานมันเป็นเรื่องที่ยากที่ทำยากมากๆแล้วจะมาคาดหวังให้ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปออกกำลังกายคือมันเป็นไปไม่ได้จริงๆไปกันใหญ่อะไรสักอย่างไปกันใหญ่มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วในตัวอย่างประโยคก,ก็คือบ้าไปกันใหญ่แล้ว จะมีแล้วหรือไม่มีแล้วก็ได้นะคะมันไม่ได้ทำให้ประโยค์ให้ความรู้สึกท <Re no nee ี่แตกต่างอะไรกันมากเขากำลังโกรธอยู่ไปคุยอะไรตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกมีแต่จะทะเลาะไปกันใหญ่เขากำลังโกรธอยู่ไปคุยอะไรตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกมีแต่จะทะเลาะไปกันใหญ่ก็คือมีคนหนึ่งที่กำลังโกรธอยู่ ถ้าเราไปคุยกับเขาตอนนี้มันก็จะยิ่งทำให้เขาโกรธมากกว่าเดิมแล้วเราก็จะทะเลาะกันมีแต่จะทะเลาะไปกันใหญ่ก็คือตอนแรกก็แปลว่าทะเลาะกันอยู่แล้วแหละก็คือถ้าไปคุยตอนนี้มันยิ่งจะทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปกันใหญ่จะมีความหมายคล้ายๆกับเข้าไปอีกนะคะบ้านจ่ายรวยอยู่แล้วทำงานเป็นแอร์อีกยิ่งรวยไปกันใหญ่ บ้านจ่ายรวยอยู่แล้วทำงานเป็นแอร์อีกยิ่งรวยไปกันใหญ่จ่ายเป็นชื่อคนนะคะแอร์ก็คือแอร์โฮสเตสภาษาไทยเรียกว่าแอร์ยิ่งรวยไปกันใหญ่ก็หมายความว่าเขาเกิดจากครอบครัวที่รวยอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้งานที่รายได้ดีมันยิ่งทำให้เขารวยมากกว่าเดิมอันนั้นคือคำว่าไปกันใหญ่ค่ะอีท่าไหนอีท่าไหน หรือว่าถ้าพูดเร็วๆมันก็จะเป็นอีท่าไหนแล้วไปแฉเขาอีท่าไหนอะให้เขาจับได้ขนาดนี้แล้วไปแฉเขาอีท่าไหนอะให้เขาจับได้ขนาดนี้คําว่าแฉหมายความว่าเอาความลับสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นมาเล่าให้คนอื่นฟังมาเล่าในที่สาธารณะฟังอันั้นคือคาว่าแฉค่ะคำว่าอีท่าไหนแปลว่าไปทำยังไง ทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ก็คือไปแฉเขาอีท่าไหนไหมายความว่าไปแฉเขายังไงคําว่าอีท่าไหนมันจะต่างกับคําว่ายังไงตรงที่คือไม่เข้าใจจริงๆมันมันให้ความรู้สึกที่ว่าคนพูดรู้สึกประหลาดใจมากว่าสิ่งเนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไปลองดูตัวอย่างประโยคนะคะไปเที่ยวกันอีท่าไหนทำไมกลับมาเป็นแฟนกัน ไปเที่ยวกันอีท่าไหนทําไมกลับมาเป็นแฟนกันก็หมายความว่ามีเพื่อนสองคนไปเที่ยวด้วยกันอาจจะไปกันแค่สองคนสองต่อสองหรือว่าไปกันกับกลุ่มเพื่อนแต่ว่าพอกลับมาบ้านแล้วเอาสองคนนี้กลายเป็นแฟนกันซะง,งั้นเราก็จะถามเพราะว่าเราสงสัยจริงๆไปทําอีท่าไหนทําไมผอมลงเยอะขนาดนี้ไปทําอีท่าไหนทําไมผอมลงเยอะขนาดนี้ ก็จะใช้คำกริยาแล้วก็ตามด้วยอีท่าไหนบางทีก็อาจจะมีคำว่าทำไมด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีวลีไหนที่เคยได้ยินบ้างแล้วยังไงก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็บอกด้วยนะคะจะได้ทำอีกเยอะๆแล้วก็ใครที่สนใจเรียนด้วยกันลิงก์อยู่ข้างล่างคะ่ะบทเรียน บทเรียนมีประโยชน์มากสำหรับสำหรับผนนะสนุกสนุกสนุกดีโอเคคะ่ะดีใจที่ชอบที่ไม่เครียดค่ะบทะลอง<า>ทดีดูาหนะักหนะักสนใจมากอ <c oughs> ลองทำดูก่อนนะคะ